จ้าหนูตัวจิ๋วคนนี้เธอจะมาร้องเพลงและโชว์ลีลาการเต้นจะได้ใจกรรมการและคุณผู้ชมได้ขนาดไหนกันไปชมกันเลยค่ะค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรปวีตันตินิยมกุลค่ะอายุ7ขวบค่ะทำไมตัวเล็กจังเลยกินข้าวเก่งหรือเปล่าบางทีก็เก่งบางทีก็ไม่เก่งนะเป็นบางวันอ๋อแล้วเวลาไม่กินข้าวหนูกินอะไรแทนนะลูกกินอะไรกินขนมขนมแทนชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูกน้องเฟย์ค่ะน้องเฟย์ทำไมถึงชอบร้องเพลงคะหนูเห็นพี่ร้องก็เลยอยากร้องบ้างค่ะอ๋อแล้วใครสอนพี่สอนเหรอลูกคุณครูกับแม่ค่ะ คุณครูกับคุณแม่สอนใช่ไหมแล้วหนูได้ไปร้องที่ไหนกับใครไม่ลูกนอกจากมาที่นี่แล้วปกติได้ไปร้องที่ไหนไหมคะตลาดน้ำค่ะตลาดน้ำอ๋อไปเหมือนไปเปิดหมวกอย่างนี้เหรอลูกค่ะแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรคะรอสายคนโสดค่ะรอสายคนโสดเต้นด้วยใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะคนโตโปรดทำความเข้าใจไม่ต้องการน้ำไม่โกรธแค่ให้ดูว่ายังโสดจึงโดดเพลงมาหลอดสายเพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟนอ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบายขออภัยเข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้านไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณรักในขนาดนี้คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณต้องเข้าใจว่าเป็นแบบดอกสายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสดขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสายคนโสดจะได้โทรมาไม่ใช่คนที่ใจดำแค่ต้องรู้พฤติกรรมว่าทำให้นอนช้ำใจโดนปูยี่และปูยำใจก็คือคนมาดามพอช้ำที่ถูกทำไว้เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟนอ้อมแขนมีคนรักเขาบ๊ายบายน้องเฟย์ร้องเพลงเก่งนะลูกร้องเก่งมากเลยสับคำมันเร็วๆหนูก็ร้องได้แบบทันกับคำร้องลูกแล้วก็จังหวะจังหวะก็ทำได้ดีแสดงว่าพี่ๆเขาก็ร้องเพลงเก่งวันนี้ทำได้ดีนะลูกนะฝึกฝนต่อไปนะคะเก่งมากจ้าเก่งมากลูกตอบคำถามได้ดีแล้วก็ร้องเพลงเก่งเอาดนตรีลงจังหวะก็ยังอยู่อันนี้เก่งมากดูแลสุขภาพตัวเองนะลูกนะตอนนี้ผอมไปหน่อยเนาะร้องเพลงเก่งมากครับชื่นชมครับจังหวะเป๊ะเลยลูกหนูเนี่ยจังหวะแบบแล้วคำเพลงเนี้ยคำมันเยอะถ้าคนรวบคำไม่เก่งเนี่ยมันจะขัดจังหวะแต่ว่าน้องเฟยทำได้โป๊ะโป๊ะโป๊ะเหนื่อยไหมลูกเวลาเต้นอะไม่เหนื่อยค่ะมันก็ไม่น่าเหนื่อยหรอกลูกเต้น แต่น่ารักอะลุงโน้ตชอบอะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเก่งมากลูกไปไปหาคุณแม่ลูกตัวจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆร้องเก่งขนาดนี้ถึงจะหน้านิ่งแต่ลีลาการเต้นไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดเลยนะคะน้องเฟย์คนต่อมาหนุ่มน้อยจำม่ำที่มาพร้อมครอบครัวเสียงของเขาจะร้องเพลงได้ไพเราะตราตรึงใจกรรมการแค่ไหนกันนะไปรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผ
ผมชื่อเด็กชายธนาดอนปทุมชื่อเล่นชื่ออ้ําครับมาจากจังหวัดอะไรฮะมาจากจังหวัดปทุมธานีครับนามสกุลดอนปทุมแล้วก็มาจากปทุมด้วยเป็นเจ้าของจังหวัดป่ะเนี่ย ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับครับผมวันนี้มาประกวดมากับใครบ้างลูกมากับใครมีใครบ้างคุณพ่อคุณแม่หรือใครมาด้วยลูกมากับแม่มากับป้ามากับยายแล้วก็พี่ครับเสียงแหบแม่ป้ายายพี่แล้วที่บ้านอาศัยอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับแม่พี่แล้วก็พ่อครับแม่พี่พ่อ ทำอาชีพอะไรลูกที่บ้านที่บ้านของผมคุณพ่อทำงานรับจ้างทั่วไปครับส่วนคุณแม่ขายเคฟญี่ปุ่นครับแม่ก็ขายเคฟครับบางวันก็ขายไม่ได้เลยครับบางวันก็ขายได้ 3-400 ครับพ่อได้เงินวันละ400ครับผมเพิ่งรู้มาว่าพ่อแม่ไม่มีเงินพอครับงวดรถก็ไม่ได้จ่ายมา 2-3 เดือนแล้วครับพอผมเห็นพ่อแม่เหนื่อยผมก็อยากหาร้องเพลงตามร้านอาหารผมก็ไปขอเขาร้องเพลงครับผมได้เงินผมก็เอาไปให้แม่บ้างครับหยอดกระปุกบ้างครับผมก็หยอดกระปุกเอาไว้ใช้ยามจำเป็นครับผมภูมิใจมากครับที่ผมได้แบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ครับไปร้องเพลงตามงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งครับแล้วก็ขอไปร้องเพลงครับไปบอกกับเขายังไงอ่ะลูกไปหาใครเวลาสมมุติว่างานเลี้ยงเนี้ยไปหาเจ้าภาพครับโอ้หาเจ้าภาพเลยเหรอสืบรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพ แล้วอ้ําไปพูดกับเขายังไงอ่ะลูกขอร้องเพลงนึงครับขอขึ้นเวทีร้องเพลงนึงอ๋อแล้วได้ตังค์มั้ยได้ครับได้จากใครเจ้าภาพหรือจากใครทุกคนที่มางานเลี้ยงครับในงานคนในงานได้เยอะสุดเท่าไหร่งานไหนประมาณกี่ร้อย 1,270 บาทครับจำไม่ได้เลยจำได้ไหมลูกอยู่ที่ไหนที่ไหนงานไหนลูกจำได้ไหมครับงานแต่งครับที่ไหนลูกที่วัดเสด็จครับโอ้ที่วัดเสด็จวัดเสด็จอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่เนี่ยลงทางด่วนแถวเนี้ยอ๋อลงทางด่วนจะไปบางพูนเนี่ยเหรอบ้านเราอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่ตรงไหนบ้านซอยวัดดาวเรืองครับอ๋อซอยวัดดาวเรืองท่าถิ่นมันอยู่ตรงไหนวัดดาวเรืองอยู่ก็วิ่งตรงกับวัดบุญชื่นชูครับยิงงงก็ไปใหญ่ชีวิตไอ้นักร้องคนนี้ผัวพันอยู่กับวัดนะเอาอ้ําทําไมถึงอยากมาประกวดร้องเพลงที่นี่ลูกผมทําตามความฝันตัวเองครับฝันว่าเป็นนักร้องครับอยากเป็นนักร้องดีแล้วลูกเนี่ยหนูร้องวันนี้นะเดี๋ยวเผื่อคนดูเยอะๆแถวบ้านเราเนี่ยเขามีงานบ่อยๆเวลาเขามีงานบวชงานแต่งงานกินเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่พอเขาเคยดูเราพอไปขอร้องเพลงปุ๊บเขาจะรีบทันทีเลยแล้วเขาจะประกาศเลยนี่แหละอ้ำไม้ทองคำเด็กเอ้ยแทนจะได้1,270มันอาจจะได้1,280เลยเพิ่มอีก10บาททันทีเนี่ยเวทีเนี่ยสร้างคนให้มีรายได้มาเยอะแล้ว271เอาวันนี้ร้องเพลงอะไรลูกเพลงล้นเก้าเผ่าไทยครับตั้งใจนะลูกนะครับขอดนตรีครับผมอยากมาไม้ทองคำเด็กเพราะว่าผมอยากเข้ารอบลึกๆครับและผมก็อยากมีเงินมาให้พ่อแม่ครับพอแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่บ้างครับล้นเก้าเบาไทยสูญรวมใจคนไทยทั้งชาติขอพิวาสเบื้องบาทองค์ภูมิพลแก้วเสียงครับน่ารักฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนจะลงพื้นลาว่าป่าดงหรือใครวงทรงสู้ดั
นถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกข์เนี่ยเราเรียดีด้วยนะทุกข์หรือสุขมีมาส่งแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพ้องทอแสงเรืองรองพุทธพองดังลมโพใหญ่พระบารมีเป็นที่หรือขานนำไกลข้าบาทภูมิใจล้นเก้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเวลาไปตามงานต่างๆไปขอเขาร้องเพลงใช้เพลงอะไรร้องลูกอ้ําล้นเก้าเผ่าไทยครับนี่แหละทำไมครูสลาท่านถึงเอาดนตรีลงเร็วรู้ไหมลูกรู้ไหมเพราะอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าอ้ําร้องไม่ตรงกับเสียงดนตรีแต่พออ้ําไม่มีดนตรีเนี่ยอ้ําร้องได้เพราะมากแล้วมันมีลูกยิ่งลูกเสียงสูงๆนะมันสูงด้วยแหบด้วยมันเพราะมากเพียงแต่ว่าเราร้องไม่ตรงกับคีย์ดนตรีเท่านั้นเองครับขอโทษนะถ้าผมพูดอะไรผิดไปหน้าตาเหมือนมันไม่พอใจเรายังไงก็ไม่รู้ล้อเล่นนะลูกพี่พิสุเชิญเชิญแนะนำน้องเขาต่อเลยอ้ำสวัสดีลูกสวัสดีครับอ้ำน่ารักนะลูกนะอ้ำเสียงเพราะมากนะลูกเสียงแหบเพราะตั้งแต่ตอนพูดแล้วรู้เลยว่าเสียงเพราะมากรอประสบการณ์ลูกเพราะต้นทุนเสียงดีมากอยู่แล้วเสียงเพราะมากแต่ต้องไม่ขี้อายขนาดนี้ลูกเวลาพูดคุยโต้ตอบต้องกระฉับกระเฉงทันมากกว่านี้นะลูกนะอันนี้มันขี้อายไปนิดนึงนะลูกนะโอเคเสียงไม่มีแล้วนะเก่งมากครับขอบคุณครับน้องอ้ําน่ารักมากนะลูกนะแต่ก็การที่เราไม่รอให้โอกาสเดินมาหาเราหาโอกาสเองเขาไม่เชิญเราก็ไปขอร้องขอขึ้นไปร้องแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็ร้องเก่งขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าวันนี้จะยังเก่งไม่ที่สุดแต่สิ่งที่น้องอ้ํามีในฐานะที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งก็คือแก้วเสียงเพราะมากลูกเสียงอ้ําเป็นเสียงน่ารักแล้วก็มีลูกแหบเสน่ห์เพียงแต่ว่าอ้ําวันนี้ยังร้องเพลงไม่เก่งเช่นลูกเอื้อนก็ยังมาไม่ครบคําควบกล้ำก็กระท่อนกระแท่นน้องอ้ําก็ต้องเรียนรู้นะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆนะครับคนมีมานะคนกล้าอย่างหนูจะต้องประสบความสําเร็จผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับโอ้โหเสียงไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะน้องอ้ำร้องได้แบบนี้ก็รับ3,000จากกรรมการไปเลย